จากอุณหภูมิ42องศาเปิดกล้องใช้งานอยู่แล้วก็เปิดพัดลมเบอร์2นะครับใช้เวลา3นาทีเขาลดมาที่39องศานะครับก็คือลดมาก่อนที่จะนำไปทดสอบการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องแล้วก็ดูสเปคกันก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้จังหวะดีมากๆนะครับกล้องมันขึ้นสัญลักษณ์โอเวอร์ฮีทแล้วนะอีกสักหน่อยถ้าเราไม่ปิดกล้องนะครับมันจะปิดตัวเองไปนะคราวนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Urenci CA25 Camera Cooling Fan นะครับเจ้าตัวนี้เขาเป็นพัดลมระบายความร้อนสำหรับกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิของกล้องในเวลาการใช้งานต่อเนื่องได้นะซึ่งก็รองรับการใช้งานกับกล้อง Sony กล้อง Canon แล้วก็ Fuji Film นะครับที่มีหน้าจอแบบฟลิปหรือแบบพับได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแล้วก็การใช้งานจริงว่าเขาสามารถทำได้ลดอุณหภูมิกล้องได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะไปทดสอบกันนะครับผมจะพาทุกคนแกะกล่องก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกล่องก่อนนะครับด้านหน้าครับเป็นรูปตัวพัดลมจะมีสีดำกับสีซิลเวอร์หรือสีเงินนะครับผมเลือกสีดำมาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Urenci Thailand ด้วยด้านข้างไม่มีอะไรครับด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวพัดลมนะครับแล้วก็มีบอกสเปคคร่าวๆแล้วก็รายละเอียดของผู้ผลิตนะครับอีกฝั่งนึงไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับแกะกล่องเข้ามาเขาก็จะเป็นกล่องซ้อนแบบนี้นะครับสีขาวลักษณ์สัญลักษณ์ตัว U น่าจะมาจากตัว Urenci นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับตัวแรกที่เราเห็นก็คือป้ายแท็กของทาง Urenci นะครับโอเคเอาไว้ก่อนตัวต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับ Camera Cooling Fan User Manual นะโอเคจากนั้นก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวพัดลมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่ในกล่องก็คือสายชาร์จ USB Type-C กับ Type-A นะครับฝั่งหนึ่งเป็น Type-C อีกฝั่งหนึ่งเป็น Type-A โอเคครับนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องก่อนที่จะไปทำการทดสอบภาคสนามนะครับผมจะพาทุกคนมาดูสเปคแล้วก็รอบๆตัวเครื่องกันก่อนเรามาดูรอบๆตัวเครื่องหนึ่งรอบก่อนนะครับด้านหน้าครับด้านข้างไม่มีอะไรด้านหลังก็จะเห็นพัดลมแล้วก็พวกสเปคต่างๆนะครับมีสปริงตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำการยึดให้ดูทีหลังนะเพราะว่ากล้องที่ผมจะใช้ทดสอบก็คือกล้องเจ้าตัวนี้ที่ถ่ายอยู่นะครับไม่สามารถเอามาใช้งานตอนนี้ได้โอเคครับนี่ก็คือรอบๆตัวเครื่องของเราส่วนสเปคนะครับตัวเคสของเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นเป็นสีดำแบบนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงแล้วก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับจอแสดงผลของเขานะครับก็จะแสดงระดับแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิกล้องนะครับซึ่งตอนนี้เขาแจ้งขึ้นมาเป็น31องศาเซลเซียสนะครับเป็นคาเมร่า31องศาเซลเซียส32นะครับน่าจะเป็นอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์มันจับนะครับน่าจะจับอุณหภูมิที่มือของผมขึ้นมาที่33แล้วความเร็วของพัดลมนะครับเขาจะมี2ระดับผมจะทำในตอนนี้คือเขาอยู่ที่ระดับ0นะตรงเลข0จะมีขีดด้านล่างนะครับผมกดสวิตช์1ครั้งเขาจะมาที่ระดับ1ครับพัดลมเริ่มทำงานซึ่งก็เป็นโหมดปกตินะครับโหมด1กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดที่2นะครับขีดมาอยู่ใต้เลข2แล้วจะเป็นโหมดพัดลมโหมดแรงนะครับก็คือโหมด2ซึ่งแบตเตอรี่ของเขานะครับเขาเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะแกะถอดเปลี่ยนเองหรือแกะออกมาชาร์จไม่ได้นะครับความจุแบตเตอรี่ของเขานั้นจะอยู่ที่200มิลลิแอมป์นะครับใช้งานสูงสุดได้ที่85นาทีการชาร์จไฟนะครับเราจะชาร์จผ่านตัว USB Type-C นะครับเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จให้ดูกับสายที่เขาแถมมานะครับฝั่งตัวพัดลมก็คือ Type-C นะนี่ครับก็เสียบเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น USB Type-Aผมจะเสียบกับ power bank นะโคมไฟตัวนี้เขาสามารถเป็น power bank ได้ผมก็เสียบเข้าไปนะครับโอเคพอเสียบเข้าไปครับเขาจะชาร์จนะฮะสถานะการชาร์จก็คือตรงแบตเตอรี่เขาจะกระพริบนะเขาอยู่ขีดที่4กระพริบนะครับซึ่งก็คือน่าจะราวๆ 75% ขึ้นมานะครับขึ้นไปสำหรับความจุของแบตเตอรี่นะครับขนาดเทียบกับฝ่ามือของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวไฟแช็กให้ดูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งาน
แล้วก็เห็นในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะครับเทียบกับตัวไฟแช็กก็จะเป็นประมาณนี้นะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนี่ครับเทียบให้เห็นชัดๆจะได้มองภาพออกว่าขนาดของเขาขนาดไหนนะครับโอเคให้ดูในฝ่ามือของผมแบบเต็มๆนอกจากสัดส่วนของเขาเมื่อกี้แล้วนะครับน้ำหนักของเขานั้นก็จะอยู่ที่58กรัมนะครับถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เป็นภาระเวลาติดอยู่ที่ตัวกล้องนะตอนที่เรายังไม่เปิดนะครับถ้าเราจะเปิดเราจะกดสวิตช์ค้างจอจะติดขึ้นมาครับแล้วก็สถานะจะอยู่ที่เลข0ก็คือปิดอยู่กดไปที่กดลงไป1ครั้งนะครับเขาจะติดที่ระดับ1นะครับขีดจะไปจะมีขีดล่างอยู่ตรงเลข1พัดลมก็จะทำงานซึ่งในโหมด1นี้นะครับเขาสามารถทำรันไทม์ได้สูงสุดก็คือ85นาทีนะผมจะกดไประดับที่2นะครับซึ่งเป็นระดับที่แรงขึ้นกดลงไป1ครั้งเขาเปลี่ยนเป็นระดับที่2นะครับซึ่งตรงนี้พัดลมจะแรงขึ้นแล้วก็จะใช้งานได้ที่70นาทีนะครับคราวนี้ดูอุณหภูมินะเห็นไหมจากตอนแรก31 32ก็เหลือ29 28นะครับเขาเหลือ27แล้วซึ่งเซ็นเซอร์เขาน่าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตรงนี้นะเซ็นเซอร์สำหรับการวัดอุณหภูมิซึ่งตอนนี้เขาวัดอุณหภูมิมือของผมอยู่ผมหงายขึ้นมันขึ้นมา29นะครับคราวนี้ก็เหลือ28 27แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอใช้งานกับกล้องจริงซึ่งในฤดูร้อนในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยผมใช้งานจนกล้องตัว Sony A7C หรือ A7C นะครับมันขึ้นโอเวอร์ฮีทเลยครับทุกคนก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะครับผมให้ทุกคนดูสภาพแวดล้อมที่เราจะทำการทดสอบนะตรงนี้เป็นบริเวณสวนยางพารานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแดดร้อนมากๆนะครับคือแดดส่องไม่ค่อยถึงหรอกแต่ว่ามันจะมีความร้อนอบอ้าวนะครับในฤดูร้อนประมาณ 37-39 องศานะครับมีผมส่องให้ดูครับทุกคนตอนนี้นะครับกล้องที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะที่มือผมชี้อยู่ก็คือกล้องที่ผมใช้สำหรับถ่ายรีวิวตัวพัดลมนะครับนี่ก็คือตัวพัดลมส่วนกล้องที่ผมใช้ถ่ายอีกทีนึงจะเป็นกล้องสำรองนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเวลาผมติดตั้งพัดลมลงไปแล้วก็วัดอุณหภูมินั้นเขาจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งพัดลมตัวนี้ลงไปก่อนนะครับโอเคผมจะติดตั้งให้ดูเลยการติดตั้งพัดลมนะครับก็ไม่ยากนะครับปกติจอกล้องนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะเราต้องฟลิปจอออกนะครับหรือปรับจอออกแล้วเราก็จะติดตั้งตัวพัดลมลงไปตรงนี้นะครับการติดตั้งง่ายมากครับก็แค่ดันตรงสปริงให้เขาเข้าล็อกแค่นั้นเองครับส่วนการปลดออกก็คือดันไปข้างหน้านะครับดันตรงสปริงนั่นแหละข้างหน้าแล้วก็ปลดออกนี่ก็คือการติดตั้งเข้าติดตั้งออกนะครับคราวนี้ผมจะติดตั้งลงไปเลยเสร็จแล้วผมจะเปิดตัวสวิตช์นะครับโดยที่ยังไม่เปิดพัดลมเปิดตัวสวิตช์ก่อนเพื่ออ่านค่าอุณหภูมิครับเขาเริ่มอ่านค่าอุณหภูมิแล้วนะครับตอนนี้39องศานะนี่คืออุณหภูมิกล้องนะครับในจอน่าจะห่างไปนิดหนึ่งนะโอเคผมจะซูมไปที่ตัวอุณหภูมิกล้องนะครับนี่คืออุณหภูมิกล้องที่วัดได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดพัดลมจะอยู่ที่41องศานะครับก็คือผมใช้งานจริงมาสักระยะหนึ่งแล้วนี่ก็คือตัวเรามาดูสภาพกล้องครับต่ออุปกรณ์พ่วงนะครับตัวนี้ก็คือตัวส่งสัญญาณภาพไปที่จอเป็นแท็บเล็ตหรือจอมอนิเตอร์นะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้ตัวไหนตัวนี้จะเป็นไมค์นะครับไมค์รับสัญญาณเป็นไวเลสต่อพ่วงเข้ากับตัวกล้องด้านข้างนะครับจากนั้นผมก็ติดตั้งพัดลมเข้าไปอุณหภูมินะตอนนี้ที่กล้องเปิดใช้งานอยู่นะครับจะอยู่ที่เดี๋ยวผม41องศานะครับยังไม่เปิดพัดลมคราวนี้ผมจะลองเปิดพัดลมดูว่าอุณหภูมิเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดที่เบอร์2เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่างเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันตอนนี้40องศาอยู่นะครับลงมาที่39ครับเกือบจะ1นาทีนะครับตรงนี้1นาทีก็จาก41ลงมาที่39ก็คือ2องศานะครับมันช่วยได้จริงๆ
ลงมา38นะครับลงมา38แล้วโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันอีกทีนึงนะครับจาก41ลงมาเหลือ38ก็คือ3อุณหภูมิ3องศานะครับประมาณ4นาที3นาทีกว่าโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้จังหวะดีมากๆนะครับกล้องมันขึ้นสัญลักษณ์โอเวอร์ฮีทแล้วนะอีกสักหน่อยถ้าเราไม่ปิดกล้องนะครับมันจะปิดตัวเองไปนะคราวนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับนี่คือพิสูจน์ว่าร้อนจริงนะกล้องขึ้นสัญลักษณ์โอเวอร์ฮีทนะครับนี่คือตัวนี้นะเนี่ยครับคราวนี้มาดูอุณหภูมิบ้างผมเปิดดู43องศาครับจากนั้นผมก็เปิดเลยเบอร์2เลยนะครับให้กล้องทำงานเลยเบอร์2คราวนี้มาดูกันว่าตัวโอเวอร์ฮีทจะหายไหมนะครับหรือกล้องมันจะดับไปก่อนนะกล้องทำงานนะครับก็ยังเปิดทำงานอยู่แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงก็ทำงานอยู่ซึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่งสรุปไปนะครับผมถ่ายสรุปไปแล้วก็ใช้กล้องนานพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ใช้พัดลมด้วยเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยต้องไปเข้ากล้องนะครับต้องไปออกหน้ากล้องเพราะฉะนั้นกลับมาหากล้องอีกทีนึงอ่ะมันเป็นโอเวอร์ฮีทนะแล้วก็อุณหภูมิไปถึง43องศาตอนนี้ผมก็เลยเปิดพัดลมเลย42องศาครับจาก43ลงมา42แต่ว่าสัญลักษณ์กล้องร้อนโอเวอร์ฮีทก็ยังอยู่นะครับโอเคถ้ามันดับไปเลยเนี่ยผมเคยใช้งานจนมันดับไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะถึงจะเปิดติดนะครับแต่ตัวกล้องนี้ร้อนจีเลยเดี๋ยวผมจับดูก่อนร้อนมากครับร้อนมากตอนนี้มาที่41องศาแล้วนะครับลดลงมาแล้วจาก43เหลือ41ใช้เวลา1นาทีกว่าๆวัดจากเวลาที่มันถ่ายทำที่มันบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดเพราะว่ามันกลัวไม่ทันสัญญาณสัญญาณกล้องโอเวอร์ฮีทตัวนี้นะกลัวกล้องมันจะดับไปก่อนโอเคอันนี้ถือว่าใช้งานจริงๆเลยนะครับโอเวอร์ฮีทให้เห็นกันจะไปเลยแล้วก็มาดูประสิทธิภาพกันจาก43เหลือ41แล้วเปิดเบอร์2เลยนะครับกล้องก็ยังขึ้นสัญลักษณ์อยู่นะแต่ว่าอุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะครับจาก43เหลือ40ครับเหลือ40องศาผมอาจจะต้องปิดกล้องไปก่อนนะครับปิดกล้องไปก่อนเพราะว่าดูแล้วสัญลักษณ์เขาอาจจะไม่หายนะแต่ว่าเรามาดูการระบายความร้อนนะครับโอเคผมปิดกล้องนะปิดกล้องการทำงานเสร็จตรง41องศา40องศาครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะลงไปขนาดไหน4นาทีครับ4นาทีแล้วจาก33เหลือ40ผมเพิ่งปิดกล้องไปยังสวิงอยู่ที่40 41นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนับจากตอนนี้ไปสักประมาณ3นาทีนะครับเราจะมาดูอีกทีนึงตอนนาฬิกา 11:40 ตีไป43แล้วกันเนาะตอน46เราจะมาดูอีกทีนึงนะครับว่าอุณหภูมิเขาจะลดลงเท่าไหร่ตอนนี้40โอเคครับโอเคครับทุกคนจากเวลา 11:43 นะครับมา 11:46 นาทีนะครับผ่านไป3นาทีหลังจากที่ผมปิดกล้องเรามาดูอุณหภูมิกันนะครับและนี่คืออุณหภูมิกล้องครับ 34 องศาจากก่อนหน้านี้ก็คือ 38 39 นะตอนที่ผมเริ่มปิดกล้องไปนะครับก็ลดลงมาอีก 4-5 องศาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะโดยรวมๆตั้งแต่เปิดกล้องมาก็สักประมาณไม่เกิน6นาทีนะครับก็ลดลงมาจาก43เหลือ34ก็9องศาซึ่งถือว่าลดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องเขาขึ้นโอเวอร์ฮีทด้วยคราวนี้ผมจะเปิดกล้องดูนะครับว่าสัญลักษณ์โอเวอร์ฮีทยังอยู่ไหม
ะเราไปดูที่หน้าจอกล้องตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับปกติเขาจะขึ้นตัวโอเวอร์ฮีทตรงแถวบริเวณนี้นะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงอาตีไป8นาทีแล้วกันนะครับก็จะมาปกติอุณหภูมิจาก43เหลือ34จากการใช้งานหนักๆนี่ก็คือเป็นการใช้งานจริงด้วยนะครับก็คือผมเจอตัวกล้องโอเวอร์ฮีทโดยบังเอิญด้วยนะครับโอเคจบการรีวิวครับผมใช้งานได้ดีมากๆโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมทดสอบการใช้งานก็คือใช้งานจริงเลยนะเจ้าตัว Olensi CA25 Camera Cooling Fan หรือเจ้าตัวพัดลมเป่ากล้องนั่นเองนะครับนี่คือกล่องของเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล่องก่อนนี่ก็คือตัวพัดลมที่เราใช้งานจริงในวันนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยผมจะมาสรุปการใช้งานให้ฟังแล้วกันนะครับอุณหภูมิที่ผมทำการทดสอบในวันนี้ดูคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ 38-39 องศานะอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนะครับจากนั้นผมใช้งานกล้องก็คือกล้องตัวนี้แหละที่เราใช้ถ่ายนะครับผมก็ใช้ถ่ายรีวิวแล้วก็ใช้ถ่ายรีวิวตัวอื่นด้วยในวันนี้นะครับจนกระทั่งใช้งานไประยะหนึ่งรู้สึกว่ากล้องร้อนนะครับผมก็ติดตั้งพัดลมลงไปแล้วก็วัดอุณหภูมิของเขาโดยที่ยังไม่เปิดพัดลมนะเปิดแค่จอแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับเขาก็วัดได้ที่ประมาณ42องศาครับจากนั้นผมเปิดพัดลมเบอร์2เลยนะเพราะผมคิดว่าในการใช้งานจริงๆถ้ามีเบอร์2เบอร์สูงสุดหรือเบอร์ไหนก็ช่างที่เป็นเบอร์แรงสุดผมก็จะเปิดเบอร์แรงสุดเพราะฉะนั้นผมก็ทดสอบตามการใช้งานจริงเลยผมเปิดเบอร์2นะครับจากอุณหภูมิ42องศาเปิดกล้องใช้งานอยู่แล้วก็เปิดพัดลมเบอร์2นะครับใช้เวลา3นาทีเขาลดมาที่39องศานะครับก็คือลดมา3องศาเลยนะจาก42ลงมา39ลดมา3องศาในเวลา3นาทีนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เปิดนั้นอุณหภูมิเขาจะสวิงระหว่าง39ถึง40นั่นก็เพราะว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมน่าจะร้อนขึ้นแล้วก็กล้องยังเปิดใช้งานเป็นปกตินะครับแต่ว่า3นาทีลดลงอุณหภูมิ3องศาเนี่ยผมว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับก็สรุปไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมแล้วใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มครับคุ้มค่ากับราคาที่ได้มาผมซื้อใน Shopee ประมาณ999บาทนะครับซึ่งเป็นราคามาตรฐานแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูเข้าไปเก็บคูปองหรือรอ 5.5 6.6 7.7 อะไรพวกนี้ในช่วงที่เขา Shopee เขาลดเยอะนะครับก็ไปเก็บคูปองแล้วก็ไปซื้อผมว่าน่าจะซื้อได้ถูกกว่านี้พอสมควรนะครับใครที่สนใจผมทิ้งลิงก์ตัวพัดลมไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ใส่ลิงก์เก็บคูปองไปด้วยเผื่อใครเข้าไปดูแล้วก็เก็บคูปองแล้วก็ได้ส่วนลดอาจจะลด100 1 200หรือ50บาทก็ยังดีกว่าไม่ลดนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าสรุปเลยว่าใช้งานได้จริงในการทดสอบการใช้งานจริงถ่ายจริงแล้วก็ร้อนจริงอุณหภูมิร้อนจริงเนี่ยเขาลดอุณหภูมิได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะในตอนปิดกล้องส่วนตอนเปิดกล้องถ้ามันร้อนแล้วก็ใช้งานหนักใช้งานต่อเนื่องจริงๆเนี่ยก็เปิดไปเถอะครับในเวลาประมาณ70นาทีนี่เปิดไปเลยมันน่าจะลดอุณหภูมิได้แบบเยอะมากๆนะครับหรือมันอาจจะลดลงมาที่39 40ในขณะที่ใช้กล้องแต่ว่ามันก็จะไม่ร้อนไปกว่านั้นนะครับในขณะที่มันถ้าแบตหมดนะเราเสียบ power bank เข้าตรงนี้แล้วก็เปิดใช้งานได้นะครับในตอนชาร์จผมทดสอบแล้วนะในขณะที่ชาร์จอยู่เปิดใช้งานได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมยังมีผลิตภัณฑ์ของ Olensi หลายๆตัวนะซึ่งผมซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์นะผมซื้อมาใช้งานมันใช้ดีราคาถูกผมก็เอามารีวิวให้กับทุกคนดูกันโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ